ขอดิ้งกันค่ะ
โอเคดีครับ1 2 3 1 2 3 ท้าย1
แค่ของจริงแค่เข้าเป็นแค่เข้าเป็นเขียนคำนานนี่ครับนี่ครับขับที่ได้เลยเพื่อนฝากมีคำ
ก็สูงเดี๋ยวสูงนะโอเคนะครับ3 2เกิดไม่ได้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทุกท่านก็อยู่กันที่หมู Official Store ที่สยามพารากอนนะครับวันนี้หลายคนคงเห็นแล้วนะครับว่าใครเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแฟนคลับข้างหลังรอใครอยู่ครับน้องกราฟรออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องกราฟกันนะครับสำหรับแฟนๆทั้งใน Facebook และทาง IG นะครับยังไงเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องกราฟกันนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่งานหมู X นางยาง Grand Opening อย่างเป็นทางการด้วยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าแบรนด์หมูนะครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายนะครับที่ถอดแบบมาจากตัวของดีไซเนอร์เลยหรือก็คือพี่หมูนั่นเองแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับซึ่งทางหมูได้ร่วมกับแบรนด์นันยานะครับเปิดตัวไอเทมใหม่ชิ้นพิเศษเลยแต่ว่าใช่ผมพูดเองเนี่ยคงไม่เข้าใจกันเราไปคุยกับเจ้าของแบรนด์กันเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับพี่หมูพลพัฒน์อัศวภาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่หมูแล้วพี่หมูครับวันนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็น official store ใช่ครับก็ตกแต่งแบบแปลกตามากพี่หมูอยากให้พี่หมูเล่าหน่อยละกันครับจริงๆก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ก็มาจากคอนเซ็ปต์ของสิ่งที่พี่ชอบครับงั้นเสื้อผ้ามันก็จะมีความเป็นในอเมริกันคือมันจะเป็นหอพักนักเรียนอเมริกันที่พิษมันเป็นเด็กๆเด็กมหาวิทยาลัยมันก็จะมีอารมณ์แบบว่ามีพวกถ้วยรางวัลเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม้เบสบอลมีไม้เบสบอลด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนแฟนดูที่ภายเรือกีฬาภายเรือรู้สึกเลยนะครับผมแล้วก็อารมณ์ก็จะเป็นประมาณนั้นการแต่งงานก็มันก็จะเป็นไม่ว่าโต๊ะก็จะมีความเป็นวินเทจเบาๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นดูเป็นผู้ชายที่ดูมีความเรียกอะไรอ่ะมีความสนุกสนานนิดหนาแล้วก็มีความขนองหน่อยครับผมคราวนี้อยากจะให้พี่หมูพูดถึงแบรนด์หมูหน่อยดีกว่าครับเปิดตัวมาด้วยความที่เป็นแบรนด์ผู้ชายครับตามสไตล์พี่หมูเลยอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปเลยครับพี่หมูครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกอย่างที่เราทำนะครับก็ออกมาจากสิ่งที่แบบว่าเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วมันก็จะตีความเสื้อผ้าอะไรคุณอาจจะคุ้นชินกับพี่เวลาแต่งตัวค่อนข้างเนี๊ยบๆแต่ว่าถ้าปกติถ้าคนคุ้นเคยก็จะรู้ว่าถ้าไม่ได้ไปไหนมาไหนก็จะแต่งตัวค่อนข้างแคชชวลนิดนึงวันสบายๆใช่ไหมชั้นเสื้อผ้ามันก็จะเป็นกลิ่นไทยตัวเสื้อผ้าเหมือนกับนักเรียนอเมริกันแล้วก็ผสมกับเวิร์กแวร์ที่เหมือนพวกชุดยูนิฟอร์มครับพวกยูนิฟอร์มต่างๆเหมือนแล้วก็จะมีความวินเทจนิดๆวินเทจของเสื้อผ้ามือ 2แบบยุค 70 อะไรอย่างเงี้ยยุค 60 แล้วก็จะมีพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาจากพวกเสื้อผ้ายูนิฟอร์ม
ครับแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญลายที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นพวกลายทางพวกลายบันดาหน้าหรือลายที่มันที่เราเห็นกันบ่อยเขาชอบใส่ออมพันกับชุดยีนก็จะมีได้ครับแล้ววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวไอเทมพิเศษพิเศษจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันถึงไอเทมพิเศษนั้นนะครับวันนี้อยากถามพี่หมูด้วยว่าในเรื่องพี่หมูนะครับตั้งใจทำเสื้อผ้าแบรนด์หมูเป็นแบรนด์ผู้ชายคำถามก็คือผู้ชายในฉบับของหมูเป็นอย่างไรครับพี่จริงๆเดี๋ยวเรามีเรื่องอะไรนะมีเรียกว่าแซมเปิลมาให้ดูด้วยผู้ชายในส่วนของผมเป็นยังไงเป็นแซมเปิลมาเป็นตัวเป็นๆเลยเขาเป็นๆเลยครับแล้วก็จริงๆผู้ชายแบบผมก็เป็นผู้ชายที่ชอบอะไรที่ไม่ได้หรูหรามากเป็นคนที่แต่งตัวแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวแบบแฟชั่นเทรนด์ที่จะชอบชิ้นอะไรที่มันดูมีความคลาสสิกคลาสสิกที่มันมีทวิสต์นิดหน่อยก็จะเสื้อผ้านี่ก็จะค่อนข้างมีความเรื่องมีความเป็นสุภาพบุรุษกับพวกเล็กน้อยแล้วก็อย่างที่บอกไปมันจะมีความเป็นเวิร์กสแวร์ของความเป็นวินเทจเข้าไปด้วยที่มีหน้าและเป็นผู้ชายที่เราชอบเราไม่ชอบผู้ชายที่มันแต่งตัวหรือว่าชูชาเกินไปเยอะเกินไปได้ชอบจับชิ้นนิ่งๆมาชนกันแต่ว่าคนกับมิกซ์เนี่ยชิ้นนี้มันสนุกครับแล้วก็เป็นชิ้นที่เรียกว่าโบราณผู้ชายซื้อแล้วมันอยู่เป็นตู้ได้เป็นนานครับเอาละครับทุกคนครับทั้งทาง IG และ Facebook นะครับเราได้คุยกับเจ้าของแบรนด์อย่างพี่หมูคนพันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งใน IG และ Facebook และที่อยู่ที่นี่ที่พารากอนนะครับก็อยากจะคุยกับแขกรับเชิญของเราแล้วครับได้แล้วก็เราจะคุยตรงนี้กันหน่อยดีตรงนี้ก็ได้โอเคต้องขอเชิญเลยนะครับน้องกัฟคณาวุฒิสวัสดีครับแขกรับเชิญของเรานะครับเดี๋ยวเชิญน้องกัฟตรงกลางเลยแซมเปิลตัวเป็นๆแซมเปิลตัวเป็นๆน้องกัฟสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีล่าสุดนี่คือเพิ่งรับปริญญาไปขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับยินดีครับครับผมน้องกัฟครับด้วยวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวไอเทมชิ้นพิเศษสุดใหม่เลยของแบรนด์หมูนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างนันยางเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราใส่มาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมแล้วเป็นรองเท้านักเรียนที่แบบเราต้องใส่ตลอดไม่ว่าจะเป็นไม่รู้จักเนาะใช่ครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนคู่ไปขนาดเราก็ต้องเป็นนักยางคนนั้นด้วยครับในโรงงานเป็นจริงครับครับพี่ขอถามหน่อยครับเราเนี่ยเคยมาถ่ายแบบกับพี่หมูมาแล้วกับแบรนด์หมูพี่หมูดุขนาดไหนครับครับตอนนี้พี่หมูไม่กล้าพูดอะไรเพราะเราไม่ได้พูดพี่หมูไม่ดุครับพี่หมูใจดีน่ารักอยู่แฟนวันนี้มาที่แบรนด์หมูแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่หมูพูดถึงไอเทมที่อยู่บนตัวของน้องลักหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นไอเทมเรียกว่ากรอบใหม่เลยหรือเปล่าครับใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าประมาณครึ่งร้านเนี่ยรู้สึกน้องกัฟใส่มาหมดแล้วนะครับที่กลายเป็นในร้านเนี่ยประมาณครึ่งของคอลเลคชันเนี่ยน้องกัฟก็ใส่มาหมดแล้วอันนี้เป็นใหม่ค่อนข้างลุกเลยนะครับก็เป็นรู้อยู่แล้วเจอที่ไหนเจอชุดนอนที่นั่นนะก็จะมีชุดนอนที่เขาบอกชุดนอนที่ได้นอนก็คือว่าเป็นชุดนอนเนี่ยใส่สนุกได้เท่ๆได้นะครับแล้วก็แจ็คเก็ตก็เป็นแจ็คเก็ตขาวดอกไม้ชิ้นกันดอกไม้นี่คือมี2สีใช่มีละเป็นสีมัสตาร์ดนะครับครับอันนี้เรียกว่าสีอะไรครับพี่หมูอันนี้เขียวมิ้นเขียวมิ้นหรือมัสตาร์ดแล้วก็ข้างในเป็นชุดนอนก็เป็นสีเหลืองนะครับเป็นเขียวที่มาเป็นออเรนจ์เป็นออเรนจ์ตาเป็นสีที่พี่ชอบจะหาทหารนิดนึงแล้วก็ลายสไตรป์แบบที่พี่หมูชอบเลยใช่ถูกต้องที่สำคัญก็แมทช์กับทุกอย่างหมู X นันยาชาคอลลาโบเรชั่นพิเศษเราตั้งใจวันนี้ตั้งใจเปิดตัวรองเท้านันยาเอ็กซ์โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูเองเราไม่ใช่มีมาหนึ่งลายเท่านั้นนะใช่สองแบบครับมาแล้วครับถึงตาของน้องกลั๊กบ้างดีกว่าครับเราถ่ายแบบหนูมาหลายชุดอยู่แล้วมีชุดไหนครับมีชุดไหนไหมครับที่อยากจะแบบไปยิ้มให้แล้วชอบแน่นอนเลยแล้วก็อย่างของกลั๊กประทับถ้าสมมติตอนที่เรามาถ่ายแบบกับแบรนด์หมูแล้วแบบชุดแรกที่เราเห็นแล้วแบบพี่แบบตัวนี้อยากได้มากๆจำได้ไหมครับว่าคือตัวไหนตัวยังไม่ใส่ให้กระทู้เลยเพราะว่าเจอน้องกลั๊กในสเวตที่ดีเพราะคือเราชอบใส่สเวตเป็นคนแบบชอบใส่เสื้อแขนยาวชอบแบบยิ้มที่แบบเป็นสเวตเตอร์มีฮูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างชอบใส่เพราะเราชอบใส่เป็นตัวใหญ่ๆเพราะว่าปกติรูปร่างเราเป็นคนที่ผอมด้วยเราก็เลยอยากจะใส่อะไรที่มันยาวๆทำให้เกิดตัวดูผอมประมาณนี้ถูกป่ะประมาณนี้นะครับเห็นไหมหมดหัวใจอยู่บ
เป็นอีกหรือเปล่าครับครับแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับวันนี้น้องปลั๊กนะครับมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องปลั๊กเนี่ยไปเปลี่ยนชุดอีกลุคหนึ่งตามสไตล์ของปลั๊กเลยเลือกเลยครับว่าเราเนี่ยอยากจะใส่ตัวไหนโชว์เลือกยากนิดนึงเพราะว่าใส่ไปเยอะหมดแล้วมันช่างถูกต้องครับแต่ว่ามีดอกใหม่ดอกใหม่เราใส่ได้ดอกใหม่ยังดอกใหม่ก็เพิ่งออกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องปลั๊กนะครับไปลองเปลี่ยนชุดหรือว่าให้พี่หมูช่วยนะให้เลือกก่อน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 เองเลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันกลับมาเจอกันครับผมขอบคุณครับครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องกราฟนะครับไปเปลี่ยนชุดเป็นลุคเบอร์สองนะครับที่น้องกราฟเนี่ยคิดว่าเขาได้อยากจะใส่สำหรับหมูดอกใหม่นะครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยครับพี่หมูครับมาที่ไอเทมสุดพิเศษของเราดีกว่าจะพิเศษเดี๋ยวภาพหนึ่งเรามาดูไอเทมดอกใหม่ของหนูดีกว่าครับตามมาเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นชุดนอนก็ได้ใช่อันนี้มีชื่อไหมครับพี่หมูอันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีชื่อใช่อันนี้ชุดนอนลายทาฉันก็จะมีกระเป๋าตัว M เป็นตัวหลักนะครับตัวที่เป็นซิกเนเจอร์หลักนะครับแล้วก็ที่กองใส่ก็มันที่กับใส่ก็จะมีเป็นคาสีเรื่องสากแล้วก็จะมีเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีเป็นพวกตอนนี้มันมีพวกตระกูลเขาเรียกแจ็กสันโพล็อกสะบัดสีออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกพวกสะบัดสีเป็นยีนสะบัดสีโอ้ยีนสะบัดสีนี่คือกำลังจะออกเปิดขายหรือยังยังไม่มากำลังจะมากำลังจะล้อนต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้แฟนคลับดูก่อนเลยนี่อ่ะพี่หมูช่วยหันหลังให้หน่อยครับเพราะว่าข้างหลังก็มีดีเทลเหมือนกันก็จะมีพวกเสื้อสเวทฮูดดี้ต่างๆที่น้องกัฟชอบใส่ก็จะเป็นสะบัดสีเหมือนกันใช่ก็จะออกมาดอกหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสเวทเชิ้ตสเวทแพนท์แจ็คเก็ตยีนส์นะครับแบบเป็นลายสะบัดสีใช่สะบัดเองกับมือสะบัดเองกับมือเดือนหน้าคุณเล่นครับคุณเล่นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับติดตามได้กับดอกใหม่ของหมูนะครับใช่ครับแต่ว่าเอาละครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่หมูเอสนันยางแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์รองเท้าที่นักเรียนชายทุกคนไม่มีไม่ได้ในชีวิตสำหรับผมนะครับเราเกิดมาในโรงเรียนชายล้วนนะครับแน่นอนว่าแบรนด์นี้ผมใส่อะไรอ่ะกรุงเทพคริสเตียนเยี่ยมห่างกันรุ่นห่างกัน20รุ่นเท่านั้นเอง20รุ่นนะครับต้องถามพี่หมูแล้วนะครับว่าทำไมหมูถึงมาร่วมคอลแลบกับแบรนด์นันยางได้ครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เราเปิดแบรนด์หมูมานะครับเราต้องการนำเสนอแบรนด์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นไลฟ์สไตล์ครับแล้วเราก็อยากจะคือพี่เชื่อว่าในเมืองไทยมีแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นเลเจนด์หรือเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเกิดมาแล้วก็พบแล้วก็เจอเลยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาแบรนด์ที่เป็นเลเจนด์เหล่านั้นอ่ะมาทำให้มันเป็นแฟชั่นอ่ะบางทีเราจะชินกับผ้าที่เราใส่ตั้งแต่เด็กบางคนใส่ตั้งแต่7ขวบยัน18เลยไงเนาะตั้งแต่ป.1จนถึงม.6ใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าแบรนด์ที่เป็นเลเจนด์เหล่านี้คือมันคือตำนานของคนไทยเราเองเนี่ยในฐานะของแบรนด์ใหม่เราก็อยากจะทำงานกับแบรนด์ที่มันมีเรียกว่ามีความหมายกับคนไทยแล้วก็ทำให้คนไทยรู้สึกว่านอกจากจะได้คุ้นชินในบริบทที่เราเคยคุ้นชินมาแล้วเนี่ยอยากจะนำเสนอสินค้าที่เป็นเลเจนด์หลังในบริบทใหม่แล้วทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นแบรนด์ไทยด้วยนี่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในทางฐานะของคนสร้างแบรนด์หรือคนทำแบรนด์เนี่ยอยากจะทำให้คนไทยด้วยกันเองรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมสร้างสรรค์กันมาแล้วก็ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันมาครับนี่ว่าพูดไปไม่เห็นภาพนะครับมาพี่มีอยู่2 ลาย 2 รุ่นด้วยกันมีชื่อด้วยเห็นไหมมีชื่อรุ่นนี้ชื่อว่าอะไรครับลายทางใครถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่ก็จะรู้ว่าชีวิตพี่ขัดลายทางไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดตั้งแต่คอลเลกชันแรกเลยแล้วก็ทุกแบรนด์ว่าจะเป็นแบรนด์ผู้หญิงหรือแบรนด์ผู้ชายลายสไตรป์ขาวน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นลายที่พี่ฝังใจไม่ได้อีกครับทำมาจากเขาเรียกว่าความหลังฝังใจความหลังฝังใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลายแรกที่ออกมาก็เป็นลายทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็เป็นรุ่นที่1นะครับชื่อว่าพอดึงได้มั้ยชื่อว่าพอใช่พอแล้วก็อีกสีนึงนี่เป็นมัลติคัลเลอร์ซึ่งก็อีกนั่นแหละถ้าใครรู้จักพี่ก็เป็น3 สีโปรดพี่ก็เป็นน้ำเงินขาวแดงเสื้อผ้าพี่ก็จะ
ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็จะต้องมีคอมบิเนชันของน้ำเงินขาวแดงอยู่ด้วยกันเสมอครับเพราะฉะนั้นรุ่น2เนี่ยหรือรายที่2เนี่ยก็จะเป็นอะไรไม่ได้หลังจากรายทางแล้วก็เป็นเบสไวท์แอนด์บลูคอมโบนะครับรุ่นนี้ชื่อว่าแพทพอกับแพทมีที่มาที่ไปยังไงไหมครับไม่ยากเลยจริงๆแบรนด์ชื่อหมูรองเท้าเนี่ยพอกับแพทเพราะพี่ภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ชื่อพอแพทพอแพทฝรั่งก็จะเรียกพี่ว่าพอนั้นก็รุ่นแรกก็คือพอก็คือมาจากคนส่วนคำว่าแพทก็มาจากคำว่าแพทก็คือพอกับแพทก็เป็นตัวแทนของรองเท้าที่เป็นสองรุ่นแรกที่เราออกมานะครับเป็นสองรุ่นแรกของแบรนด์หมูเรียกว่ากี่แบรนด์ของพี่หมูนะครับต้องมีชื่อของตัวเองผสมผสานอยู่ผสมผสานด้วยมันเป็นนาทีซัสเหมือนกันนะ อย่าไม่ถึงขนาดนั้นครับพี่หมูครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมใหม่พิเศษเลยนะครับที่ทางแบรนด์หมูนะครับได้ออกมาซึ่งเรียกว่าการ mix and match ในการแต่งตัวเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยมาเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในร้านได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราให้ตรงนี้กำลังแต่งตัวอยู่กำลังเลือกอยู่เรื่องงานหน่อยเรื่องงานหน่อยเอาจริงครับทุกคนครับตอนนี้นะครับแบรนด์หมูนะครับออกมา2ปียังไม่ถึงปีกว่าแต่ออกมาหลายดรอปมากใช่ออกก็ส่วนใหญ่จะมีของใหม่ๆออกมาทั้งเรื่องอะไรเงี้ยครับครับเอาเวลาว่างมีเวลาว่างไหมครับพี่หมูมีเหมือนกันครับมีก็แต่ว่าพี่นอนน้อยหน่อยพี่นอนเดือนละครั้งเดือนละครั้งถูกต้องอันนี้น่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับรอน้องรับนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเสื้อผ้าที่สามารถ mix and match ได้ได้จริง mix and match ได้ทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่ามาที่อันนี้เป็นคอลเลคชันแรกนะครับผมจำได้แม่นเลยนี่ลายทางไม่ต้องมีบอกแล้วว่าต้องมีอยู่เสมออันนี้คือเป็นลายที่คิดถึงพี่หมูคิดถึงลายสไลด์ถูกต้องมันจะมีลายทุกซีซั่นจะมีขาวน้ำเงินขาวดำขาวเหลืองอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกที่บอกว่าเป็นข้อสังเกตเนี่ยคอมโบเห็นได้ชัดถ้าเป็นปลายทางแล้วเป็นน้ำเงินขาวแดงอันนี้กราฟก็ใส่แล้วเคยใส่ไปกินไก่พี่ก็ยังเขียนกับเชิญไปเรื่อยๆเลยว่าใส่หมูไปกินไก่ตัวนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคนในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยใส่เยอะมากถูกต้องครับถูกต้องก็อันนี้ก็จะเป็นดอกแรกที่เราครับแล้วก็ซิกเนเจอร์เราก็ความเป็นสไตล์แล้วเป็นพวกเป็นสไตล์เอาเรียกว่าอะไรนะเหมือนชุดนักมวยอ่ะครับโอเคนักมวยอ่ะนะครับแล้วก็เป็นสไตล์นักเรียนอเมริกันใช่เป็นนักเรียนอเมริกันใช่เหมือนเสื้อพวกมหาวิทยาลัยต่างๆครับอเมริกันใช่กล้องเห็นตรงนี้อาจจะให้ดูเองเอาละครับถ้าสมมติแฟนคลับของน้องครับนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะมาดูแบรนด์หมูอยู่ที่สยามบ้านเดลาเวร์เป็น official store เรียบร้อยแล้วใช่ครับเอาละครับก็มากันได้นะครับทุกคนครับและตอนนี้เหมือนน้องครับพร้อมยังเอ้ยแอบอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยพร้อมแล้วนี่เป็นยังไงครับพี่หมูครับได้อยู่แล้วตัวนี้ยังไม่เคยใส่ใช่ครับก็จริงๆก็แนะนำรองเท้าก่อนเราเปลี่ยนคู่ใช่ไหมเมื่อกี้เรา3คนใส่รุ่นแพทเหมือนกันครับตอนนี้เปลี่ยนมาใส่รุ่นพอแล้วก็เป็นลายเป็นสไตล์ปลายทางนะครับครับผมต้องยกดูต้องยกให้ดูนะรู้สึกเราจะขาสั้นที่สุดใน3คนแย่หน่อยไม่เป็นไรครับพี่หมูครับอันนี้ก็เป็นเสื้อสไตล์ที่เป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะเกี่ยวกับเอลอาร์เลฟแล้วก็เป็นกางเกงทักซิโดแพนซึ่งสำหรับพี่คือเหมือนแบบใส่ตัวนี้คือไปได้ทุกที่อ่ะคือขึ้นรถตรงเรือขึ้นเครื่องบินกระโดดตีลังกาเข้ายิมได้หมดเลยเพราะมันเป็นเอวยางยืดนิดๆของตัวนี้เป็นขาของเราตัวยางยืดนิดๆอย่างเงี้ยมันก็ใส่สบายใส่นอนใส่อะไรก็ได้แล้วข้างหลังมันก็จะข้างๆมันก็จะมีแบบซีโร่นิดนึงอืมแล้วแบบผ้ามันก็จะหนานิดนึงมันก็จะไม่แต่ว่าใส่แล้วผู้ชายก็โป๊ะเหมือนกันผมก็ใส่แล้วมันก็จะไม่โป๊ะน้องกั๊บอันนี้เลือกเองเลยหรือเปล่าครับเลือกเองเสื้อด้วยเสื้อตัวนี้วันแรกก็คือเอาเลยที่บ้านมีหรือยังครับครับตอนนี้ยังไม่มีอีกคู่สีหนึ่งครับได้ถ้ายังไม่มีที่บ้านหันขวาเลยครับได้อยู่แล้วเป็นของขวัญรับปริญญาครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษให้น้องตั้มมาเป็นแขกรับเชิญใช่ครับงานเปิดตัวนะครับหมู X นันยาง Grand Opening นะครับแล้วก็แฟนคลับน้องตั้มนะครับถ้าสมมุติใครที่สนใจอย่าลืมมาที่สยามพารากอนได้ตอนนี้เวลาของเราก็เริ่มใกล้หมดแล้วครับพี่หมูครับก่อนอื่นอยากจะให้น้องตั้มฝากผลงานหน่อยดีกว่าใช่กําลังออนแอร์อยู่ซีซั่นที่2ใช่ครับตอนนี้เพิ่งออกไปแค่1 EP เท่านั้น2 EP แล้วให้น้องตั้มฝากผลงานกับ
แฟนคลับหน่อยดีกว่าก็ฝากติดตามเข้าไปเราเข้าไปใกล้แฟนคลับหน่อยนะเออได้เห็นเออเดี๋ยวเค้าอุตส่าห์มาแล้วให้เห็นตรงใกล้ๆเออจริงๆจริงๆเค้าน่ารักมากเออให้อารมณ์มาลบหน่อยแฟนคลับนิดนึงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ในไลฟ์ทั้ง Facebook และ Instagram นะครับผมก็ฝากติดตามทาง Fight the Series Season 2ด้วยครับผมตอนนี้ฉายไป2 EP แล้วก็เดี๋ยว EP พีที่3ก็น่าจะมีอะไรให้ติดตามมีทุก EP เลยใช่มั้ยมีน่าจะมีครับผมก็รอติดตามนะครับทางช่องวัน31เวลา 4:45 ครับแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางไลฟ์ทีวีเวลา 5:45 ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวพาไปนู้นหน่อยสิครับน้องๆมีแฟนได้เลยโอ้ยกลมตามมาสามตอนนี้ผ่านมา2 EP แล้วชอบฉากไหนที่สุดครับของทางไทยครับผมในรถอืมนะห้องน้ำล่ะห้องน้ำล่ะตอนรอดู EP 3นะจะมีอะไรที่มากกว่าเราต้องรอดูมีครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าไม่บอกต้องติดตามกันเองครับนี่เลยนี่เราขอบคุณที่เดิมก่อนครับที่เดิมพิเศษจริงๆนะครับขอบคุณทั้งสื่อมวลชนต้องขอบคุณเพจรับเชิญเราที่ก่อนต้องขอบคุณไม่ได้เลยลืมนี่มาต้องขอบคุณนันยางครับผมจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจะบอกเลยนะว่ารองเท้าเนี่ยนักเรียนใส่ทั่วประเทศใช่จริงๆเนี่ยลายผลิตจะไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าจริงๆคือเขาบอกว่าผลิตกันทั้งวันทั้งคืนก็คือไม่ทันความต้องการของนักเรียนทั่วประเทศครับยอมมา collaboration กับเราซึ่งเราดีใจมากที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของตำนานแบรนด์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะของไทยแล้วว่าได้มีโอกาสทำให้คนไทยหรือน้องๆวัยรุ่นที่เมื่อก่อนอาจจะใส่ไปแค่เล่นบาสเตะบอลตีแบดตอนนี้ใส่ไปตื้นได้แล้วใส่ไปเที่ยวได้แล้วคือแก่ผมก็เคยแก่ไปป่ะไม่แก่แต่ว่าผมก็เข้าใจด้วยครับพี่หมูคือสามารถเอารองเท้าที่เราเคยใส่ทุกวันเนี่ยคือตอนแรกทำออกมานะคนบอกเออน่ารักจังเลยแต่ไม่แน่ใจแล้วก็มีคนโทรมาถามว่าใช่นันยางป่ะครับพอเขาเห็นพื้นเขียวปั๊บเขาจำได้ทันทีเลยว่านันยางเขาบอกเขายิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่เลยว่าทุกคนมีความเรื่องมีความหลังที่ดีกับรองเท้านันยางขอบคุณนันยางแล้วก็อยากจะฝากรองเท้ารุ่นพิเศษทั้งพอแล้วก็แอดไว้กับแฟนด้วยหนูแล้วก็แฟนน้องการด้วยนันยางสนใจน้องการเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็คนที่อยู่ทางเฟซบุ๊กเองพรีเซนเตอร์ครับโอเคครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกลาสอีกรอบนึงนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับทางหมูหมูติงและแบรนด์หมูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับใครนะครับที่อยากดูไลฟ์ของเราแล้วและอยากจะซื้อง่ายมากๆมีที่ไหนบ้างนะครับพี่หมูครับสยามพารากอนครับครับเป็นสโตร์นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็ official เว็บไซต์หมูหมูติงนะครับหมูหมูติงมีเอสนะครับแต่ดูไลฟ์ว่าง่ายๆว่าเรื่องหมูหมูใช่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับทาง Lazada เจอไปเลย MOO เจอเลยใช่แบรนด์หมูเลยครับผมยังไงวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วใครที่สนใจย้ำกันอีกหนึ่งทีเลยสยามพารากอน Official Store ของหมูนะครับมากันได้นะครับผมใช่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับมากนะครับขอบคุณครับอีกทีนึงครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้ครับเรียบร้อยครับขอใช้ขนมได้เลยอารมณ์